ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะมาทำอันนี้เป็นแกะเชื่อมโยงต่อนะคะก็เดี๋ยวไปทำน้ำแดงโซดาก่อนเพื่อเพิ่มพลังนะคะดูช่องนี้บ่อยมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำตรงแคนเนอร์ของเราไม่ได้ทำสิเรียกว่า
เขียนแพลนเนอร์นะคะเนื่องด้วยเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้ลืมมากๆดังนั้นแพลนเนอร์นะคะเป็นสิ่งที่ฟ้าเนี่ยเขียนมาตลอดแล้วก็เขียนมาหลายปีมากๆแล้วไม่งั้นตารางเราจะมั่วไปหมดเลยนะคะเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆอ่ะเขาก็จะเขียนไว้ทั้งหน้าเลยเป็นโซนนี้โซนนะคะแล้วก็จะเขียนทุกเดือนด้วยจริงๆก็เขียนมาได้หลายปีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนเพิ่มก่อนเราอ่ะก็จะเขียนทั้งแบบสิ่งที่เราทำอันที่เราอ่านหนังสือว่าแบบวันไหนเราอ่านอะไรไปบ้างติวอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างไปวันไหนไปไหนบ้างอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะเขียนหั่นแซลมอนเตรียมไว้ตั้งแต่เที่ยงนะคะเราเพิ่งจะมาทำตอนเย็นค่ะก็อันนี้นะคะเราก็หั่นพริกกับกระเทียมไว้แล้วเราก็จะต้องมาหั่นขิงเราดูสูตรมาจากช่องเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะเราก็ใส่ขิงลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ซอยซอสน้ำ 9อันนี้9ช้อนนะคะแล้วก็ใส่เป็นมิลิน2ช้อนนะคะโอ้โหลงไปหมดละนี่แหละ1แล้วก็น้ำเปล่า9นะคะทีมงานเยอะมากเวอร์อันนี้เราก็จะต้องรอให้เขาเย็นนะคะเออคุณตอเพราะว่าไม่งั้นถ้าเอามาราดเลยเขาก็จะทำให้แซลมอนเราสุกว้าวขิงไม่เท่าก็ได้คุณกอน้ำใส่แค่นี้พอปะพอท่วมนี่ก็ท่วมแล้วแล้วก็เดือนนี้นะคะเราก็ได้ไปซีไลท์แบงคอกมาด้วยนะคะที่พารากอนเนี่ยก็อินเสิร์ตอีกค่ะ คือถ่ายฟุตเทจเก็บไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าThank you.
ฟ้าจะชอบเขียนให้กำลังใจตัวเองแบบแซมๆไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบชมเด้งบ้างจะได้มีแรงฮึดนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเขียนแพนเนอร์แล้วก็เราก็จะพักผ่อนค่ะแล้วตอนเย็นเนี่ยเราจะไปตีแบดกันนะคะเราต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างทุกคนวันนี้คือวันเปิดเทอมวันแรกของเรานะคะเทอม2แล้วเนี่ย9โมงครึ่งแล้วนะคะคือเราอะตารางเรียนแบบเปลี่ยนใหม่แล้วแบบทำร้ายมากทุกคนคาบแรกเรียน8โมงนะคะแล้วก็เลิกเรียน4โมงเย็นเลยคือตอนนี้ยังปรับเวลานอนไม่ได้เพราะว่าช่วงหลังๆมาฟ้านอนดึกมากเลยนอนตี2ตี3นะคะเมื่อวานเนี่ยนอนตี3แล้วต้องตื่น8โมงอย่างเงี้ยคือแบบไม่ไหวจริงๆเราก็เลยแวะมาเข้าเรียนตอนเช้าแค่แบบแป๊บเดียวนะคะแล้วก็หลับทีนี้ก็ต้องตื่นเพราะว่าต้องลงไปเอาขนมค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ที่มาส่งของที่ทำให้เราต้องตื่นนะคะWhen they mate, they produce this one, mule, and this is called. โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าเรียนภาคบ่ายแล้วตอนเที่ยงฟ้าก็ไปอาบน้ำมานะวันนี้บอกเลยว่าอึนมากเพราะว่าที่ผ่านมานอนแบบแทบจะเช้าอยู่แล้วนะคะในช่วงปิดเทอมแล้วทีเนี้ยตารางเรียนใหม่ในเทอม2นะคะแน่นมากตั้งแต่8โมงถึง4โมงทุกคนคือตารางเรียนโหดมากเลยนะคะรอบนี้เพราะว่าครูคิดว่าเราจะได้กลับไปเรียนออนไซต์ก็เลยแบบจัดตารางแน่นมาแบบนี้ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเดือนหน้ายังไงถ้าเกิดว่ามันไปโรงเรียนไม่ได้อยู่นะคะครูก็จะแก้ตารางให้ซึ่งตอนนี้เราก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับตารางที่แสนจะโหดไปก่อนเดี๋ยวฟ้าจะขึ้นให้ดูว่ามันแบบแน่นขนาดไหนนะคะต้องปรับเวลานอนใหม่อย่างแรกเลยไม่งั้นแบบไม่ได้จริงๆตอนเช้าฟ้าแบบไม่ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นฟ้าเนี่ยจะได้ไปถ่ายเอ้ยไปถ่ายอะไรไปตีแบดด้วยนะคะก็วันนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปอ่านหนังสือเองหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูอีกทีนะคะคาบนี้ก็เรียนอาร์ตนะคะซึ่งเชยก็ให้วาดรูปแล้วสกิลการวาดรูปของฟ้านั้นก็แบบกากก่อยฝอยขัดหม้อมากทุกคนคือแบบวาดรูปกากว่าจริงๆอ่ะ
สร็จแล้วค่ะทุกคนคือปกติอะฟ้าวาดเป็นแต่รูปก๊อกก๋อยอะแบบเป็นตัวการ์ตูนที่มันไม่จำเป็นต้องสมส่วนแต่เวลาวาดแบบเรียนอาร์ตจริงจังอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องวาดอะไรที่มันดูสมส่วนแล้วแบบดูเป็นจริงใช่ไหมแบบนั้นอะคือไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวการ์ตูนป๊อกแป๊กอะเรายังแบบพอได้ก็เดี๋ยวเราจะไปอัปโหลดส่งทีเชอร์กันนะคะฮานกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3เลยอันนี้คือวิธีปกติที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าเกิดว่า